จากความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยนะคะไปต่อกันที่มุมมองของฝักฝั่งอนุพันธ์กันบ้างนะคะหลังจากที่ดัชนี Set 50เช้านี้ค่ะก็ปรับตัวบวกขึ้นมาได้อย่างต่อเนื่องนะคะเป็นไปตามทิศทางของ Set Index เลยมีมุมมองอย่างไรกันบ้างรวมถึงกลยุทธ์ในการลงทุนนะคะวันนี้ไปพูดคุยกับคุณพันงามอารยวุฒิค่ะผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจาก Classical Futures คุณพันงามสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณศรีนิดาค่ะประเมินว่าการปรับตัวขึ้นมานะคะของ Set 50นะคะมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ระยะนี้นะคะ PE ก็แต่ระดับสูงพอสมควรนะคะ 15.5 เท่าแล้วค่ะมองว่ามีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็สัญญาณทางเทคนิคก็เกิดbearish divergence ขึ้นทั้งใน MACD แล้วก็ RSI นะคะเราก็มองว่าถ้าราคาปรับขึ้นเนี่ยจะมีแรงขายทำกำไรออกมานะคะซึ่งถ้าหากว่าอ่อนตัวพักฐานลงมาก่อนนะคะที่บริเวณ 1,050 จุดเนี่ยจะทำให้การขึ้นสู่ไฮใหม่มีความแข็งแรงมากขึ้นค่ะค่ะยังคงประเมินนะคะว่าหุ้นกลุ่มไหนคะที่จะสามารถเป็นตัวพยุงดัชนีของ Set 50ไว้ให้ได้บ้างอะคะค่ะสำหรับหุ้นกลุ่ม ICT ตัวนี้ก็ปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างดีนะคะซึ่งก็มองว่าจะมีผลประกอบการดีขึ้นในไตรมาสที่3นะคะค่ะอ๋อคือมองว่าผลประกอบการ performance น่าจะดีขึ้นด้วยหลังจากที่อาจจะมีการทำ result preview ขึ้นมานี่คือปัจจัยที่หนุนนำสำหรับหุ้นกลุ่ม ICT ด้วยใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะค่ะแล้วกรอบดัชนีของ Set 50ล่ะคะมองแนวรับแนวต้านไว้เท่าไหร่บ้างคะค่ะแนวรับอยู่ที่ 1,055 แล้วก็ถัดมา 1,049 จุดนะคะส่วนแนวต้านที่ 1,066 แล้วก็ 1,075 จุดนะคะในช่วงนี้เราก็ให้เปลี่ยนมาเป็นซีรีส์แซดแล้วนะคะสำหรับแนวรับก็มีที่ 1,058 แล้วก็ 1,052 นะคะสำหรับซีรีส์แซด14นะคะส่วนแนวต้านที่ 1,070 แล้วก็ 1,080 ค่ะค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะอาจจะยังไม่ได้มีปัจจัยอะไรเข้ามาส่งผลกระทบนะคะแต่ตลาดก็เริ่มไปจับตาดูกันแล้วนะคะสำหรับการประชุม ECB ด้วยนะคะที่จะเกิดขึ้น2ตุลาคมนี้มองภาพไปต่อจากนี้เป็นยังไงบ้างแล้วกลยุทธ์ในการลงทุนช่วงนี้ทำยังไงดีคะค่ะสำหรับทางด้านของการประชุม ECB ในวันที่2ตุลาคมนี้นะคะเราก็มองว่าตัวเลขเศรษฐกิจทางด้านยูโรโซนที่ออกมานะคะก็แสดงว่าเศรษฐกิจยังอ่อนแออยู่นะคะมีโอกาสสูงที่ทาง ECB จะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมนะคะโดยการเข้าซื้อพันธบัตร ABS เพิ่มสภาพคล่องแล้วก็กดดันอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลให้อ่อนตัวลงนะคะค่ะคุณพันงามคะขออนุญาตเชื่อมโยงมายังตลาดของทองคำนะครับก่อนหน้านี้ปรับตัวร่วงลงมาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะแต่ว่าเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเห็นสัญญาณรีบาวกลับขึ้นมาแล้วอันนี้ส่วนหนึ่งมาจากสินทรัพย์เสี่ยงอย่างตลาดหุ้นสหรัฐที่ร่วงลงไปแรงด้วยหรือเปล่าคะค่ะเมื่อคืนที่ราคาทองคำปรับขึ้นมานะคะก็เป็นเรื่องที่ทางสหรัฐแล้วก็ชาติพันธมิตรเนี่ยเข้าโจมตีทางอากาศต่อกองกำลังรัฐอิสลามหรือว่า IS ในซีเรียนะคะนี่ก็เลยเป็นประเด็นที่ทำให้นักทุนเนี่ยเข้ามาลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ราคาทองคำก็สามารถดีดขึ้นมาได้แรงนะคะมาไฮที่ 1,234 แต่ว่าก็ยังถูกขายทำกำไรนะคะแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะผ่านแนวต้าน 1,235 ขึ้นไปได้นะคะก็ในช่วงนี้ก็ลงมาเคลื่อนไหวที่บริเวณ 1,222 นะคะค่ะแนวโน้มจากนี้ไปเราก็มองว่าน่าจะแต่งไซด์เวย์ในกรอบนะคะแนวรับก็มีที่ 1,215 แล้วก็ 1,208 นะคะส่วนแนวต้านที่ 1,226 แล้วก็ 1,230ค่ะนะคะถ้าเป็น Gold Feature Series V14 นะคะแนวรับก็ 18,660 แล้วก็ถัดมา 18,550 นะคะส่วนแนวต้านที่ 18,830 แล้วก็ 18,960 ค่ะค่ะกลยุทธ์การลงทุนสำหรับนักลงทุนทองคำตอนนี้เปิดสถานะอย่างไรดีคะเพราะว่าเห็นสัญญาณรีบาวด์ขึ้นมาแบบนี้ค่ะก่อนหน้านี้เราให้เปิดช็อตไว้เมื่อราคาติดตัวขึ้นนะคะในวันนี้เราก็ให้ปิดช็อตทำกำไรเมื่ออ่อนตัวลงหลังจากนั้นก็ให้เทรดดิ้งในกรอบแนวรับแนวต้านค่ะค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากๆนะคะสำหรับมุมมองค่ะค่ะสวัสดีค่ะ